เมื่อหูยาวอาสาจะทำงานแทนเพื่อนๆทั้งหมดหูยาวจะทำไหวไหมนะนิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนหูยาวถ้าไม่ไหวบอกได้นะเอาละจ้าเด็กๆเลิกเรียนแล้วกลุ่มไหนต้องทำเวรคะกลุ่มหูยาวกับ3 4 5ครูครูฝากด้วยนะจ๊ะหูยาวได้ฮะเดี๋ยวหูยาวจะเอาของไปเก็บให้เองหูยาวไปได้ครูให้หูยาวช่วยนะงั้นหูยาวเอากองใบงานไปเก็บแล้วกันนะเดี๋ยวอย่างอื่นครูเอาไปเก็บเองจ้ะได้ฮะครู3 4วันนี้กลุ่มเราได้รับมอบหมายจากครูตาโตด้วยนะต้องเก็บขยะในห้องเรียน3 4ลงไปเล่นก่อนได้เลยเดี๋ยวหูยาวเอากันบ้านไปเก็บที่ห้องแล้วหูยาวมาเก็บขยะเองเมียว3 4จำได้ว่ากลุ่มเราต้องทำเวรวันนี้แหละเมียวหูยาวรีบวิ่งเอาของครูไปเก็บที่ห้องแล้วรีบกลับมาช่วย3 4เก็บขยะที่ห้องเรียน3 4 3 4เดี๋ยวหูยาวเก็บขยะเอง3 4ไปเล่นก่อนเลยเมียว3 4ช่วยเก็บได้นะหูยาวมันนิดเดียวเท่านั้นเองนี่ไม่เอาไม่เอาหูยาวทำได้เดี๋ยวหูยาวจัดการเองได้เลยงั้นเดี๋ยว3 4จะไปจัดแก้วน้ำก็แล้วกันเนาะเมียวเดี๋ยวหูยาวเก็บขยะเองรับรองว่าสะอาดวิบวับแน่นอนเมียวสามสีจัดแก้วเสร็จแล้วงั้นสามสีลงไปคอยที่สนามเด็กเล่นเลยละกันนะอยากเล่นชิงช้าอยู่พอดีเลยเมียวได้เลยเดี๋ยวหูยาวทำงานเสร็จหูยาวจะตามไปนะเมื่อหูยาวเก็บขยะจนห้องสะอาดแล้วจึงลงไปเล่นกับเพื่อนๆและเห็นตัวนุ่มกำลังวิ่งไปมาหาอะไรอยู่เมียวไม่เห็นเลยอ่ะหูยาวก็ไม่เห็นแต่ไม่ต้องห่วงตัวนุ่มเดี๋ยวหูยาวจะเป็นคนหาถั่วให้ตัวนุ่มเองนะตัวนุ่มไปพักเถอะจริงเหรอหูยาวขอบคุณมากๆเลยหูยาวใจดีที่สุดในโลกเลยแม้หูยาวจะเหนื่อยมากแต่หูยาวก็วิ่งไปมาช่วยตัวนุ่มหาถั่วหูยาวถั่วของตัวนุ่มล่ะจ๊ะหูยาวหาเจอหรือยังยังไม่เจอเลยอ่ะหูยาวหูยาวหูยาวเก็บขยะในห้องหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วหูยาวเลยมาช่วยตัวนุ่มหาถั่วอยู่นี่ไงเมื่อหูยาววิ่งไปมาเพื่อหาถั่วให้ตัวนุ่มหูยาวเหนื่อยมากจนต้องนั่งพักหูยาวเหนื่อยจังหูยาวขอนั่งพักก่อนนะเมียวหูยาวหูยาวเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยหูยาวนั่งพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวสามสีกับตัวนุ่มไปหาถั่วกันเองก็แล้วกันหูยาวหิวน้ำไหมเดี๋ยวตัวนุ่มไปเอาน้ำมาให้หิวเหมือนกันแหละขอบคุณนะตัวนุ่มหูยาวขอโทษนะที่รับปากเพื่อนๆว่าจะทำงานให้แต่กลับทำให้เพื่อนๆต้องคอยช่วยหูยาวตลอดเลยตัวนุ่มกับสามสีหาถั่วเองได้หรือค่อยมาหาวันหลังก็ได้หูยาวไม่ต้องห่วงนะเมียวตัวนุ่มตัวนุ่มสามสีเจอถั่วที่ตัวนุ่มเอาไปแอบไว้แล้วล่ะอยู่บนต้นไม้นู่นแน่เดี๋ยวสามสีไปเอาให้มะเมียวจริงด้วยตัวนุ่มนึกออกแล้วตัวนุ่มปีนขึ้นไปไหวเองแหละได้สบายมากเลยเดี๋ยวสามสีไปเอาลงมาให้เมียวงานนี้คงต้องเป็นสามสีแล้วล่ะ
หูยาวปิ่นต้นไม้ไม่ได้ขอบคุณมากนะจ๊ะสามสีหูยาวเด็กๆคงได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อเหนื่อยจนทำอะไรไม่ไหวเด็กๆขอให้เพื่อนๆช่วยได้นะครับแต่อย่าลืมทำให้เต็มที่ก่อนนะ